นเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาที่มีการส่งกระแสข่าวกันว่าให้มีการปลดพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทั่วประเทศลงนะครับอันนี้ล่าสุดโฆษกรัฐบาลออกมายืนยันว่าไม่เป็นความจริงครับประชาชนทั่วประเทศยังสามารถประดับพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้เพียงแต่ต้องดำเนินการให้ถูกระเบียบเท่านั้นนะครับพลโทสรรเสริญแก้วกำเนิดโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงว่ารัฐบาลไม่มีคำสั่งให้ปลดหรือห้ามประดับพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชตามที่มีข่าวลือในโซเชียลมีเดียประชาชนสามารถเทิดพระเกียรติและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณด้วยการประดับพระบรมฉายาลักษณ์ได้ในทุกพื้นที่ทั่วประเทศแต่ว่าการดำเนินการต้องให้ถูกระเบียบคือการจัดโต๊ะหมู่บูชาประกอบด้วยพระบรมฉายาลักษณ์เครื่องทองน้อยและผ้าระบายสีขาวดำโดยให้ผ้าสีดำอยู่ด้านบนผ้าสีขาวอยู่ด้านล่างรวมทั้งงดประดับธงตราสัญลักษณ์ครับพลโทสรรเสริญยังขอร้องไปยังผู้ที่ไม่ทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆว่าอย่าคิดไปเองแล้วนำไปสร้างกระแสจนทำให้เกิดความเข้าใจผิดส่วนประชาชนที่ได้รับข้อมูลที่ปราศจากแหล่งอ้างอิงก็ไม่สมควรส่งต่อเพราะจะทำให้เกิดความสับสนมากยิ่งขึ้นนะครับพลโทสรรเสริญยังย้ำด้วยว่าหากมีข้อสงสัยใดๆขอให้สอบถามไปยังสายด่วนทำเนียบรัฐบาลที่หมายเลขโทรศัพท์1111ตลอด24ชั่วโมงครับ